ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาเจอกับครูพี่หนูอยู่แล้วแน่นอนที่เด็กๆที่ดูอยู่ในคลิปนี้น่าจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสำหรับคลิปก่อนหน้านี้กันแล้วเนาะใครกดขอให้ได้แฟนหล่อขอให้ได้แฟนรวยขอให้ได้แฟนสวยนะคะเออช่วยๆกันหน่อยนะคะทีละค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาต่อกันเรื่องคำนามจาก EP ที่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นคำนามที่หนูบอกไปแล้วว่านามคืออะไรนามคืออะไรนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และจะรู้ได้ยังไงว่าคำนั้นเป็นคำนามหรือไม่พี่หนูสอนให้ดูตูดมันโอเคปะแต่ว่าพอมาเป็น EP เนี้ยเราจะต้องมาแยกก่อนว่านามที่เราเห็นอันนั้นนะมันนับได้หรือมันนับไม่ได้เพราะมันมีผลกับแกรมมามีผลตรงไหนพี่หนูมันมีผลแบบนี้ลูกว่าเมื่อเราเจอคำนามคำนี้ถ้ามันนับได้ก็แล้วไปเออนับ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นถ้ามากกว่า1 2 3 4 5อันนี้ก็ถือว่าเป็นพหูพจน์คำกริยาที่ตามมาก็ต้องเป็นคำกริยาที่ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ถูกปะแต่ถ้าสมมติว่ามันนับไม่ได้เขาจะถือว่ามันเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์และคำกริยาที่จะต้องตามมาก็ต้องเป็นคำกริยาที่ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ด้วยน้องก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น is ต้องใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ถูกปะถ้าสมมติว่าเป็น are ก็ต้องใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ถูกปะประมาณนี้มันก็จะทำให้เป็นตัวช่วยน้องเนาะส่วนหนึ่งในการที่ทำให้น้องได้คะแนนน้องๆหลายคนเนี่ยจากที่พี่เดินทางไปสอนเนี่ยมากมายน้องเก่งแต่บางทีจุดเล็กๆน้องลืมทำให้น้องไม่ได้คะแนนเต็มแต่พี่เนี่ยจะเป็นแบบพวกแบบเทพเฮ้ยเทพคืออะไรตุ๊กตาเทพเออมาช่วยเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยได้คะแนนเต็มเนาะเราก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเพราะว่าบางคนต้องบอกเลยว่าไม่ชอบสังเกตเลยเรียนไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่ป.5 ป.6 เรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่คลิปนี้ทันยังไงก็กลับไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะก็ดีนะคะดูคลิปหลายๆคลิปนะเชื่อพี่เถอะดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนบางอย่างที่เราเห็นมันอาจจะนับไม่ได้บางอย่างที่มันเห็นว่าเหมือนจะนับได้เอ๊ะทำไมนับไม่ได้แล้วนี่นับได้นับไม่ได้นับได้นับไม่ได้งงไปหมดน้องขาเอาอย่างนี้พี่พูดแบบเบสิกเลยนะอะไรที่มันยากต่อการนับอย่าไปนับมันเช่นข้าวน้องใครจะมานั่งนับข้าวน้องนึกภาพว่าน้ำตาลแป้งผมทรายน้องปัญหาก็เหมือนเม็ดทรายมีมากมายแต่นับไม่ไหวเอ้ยล้อเล่นนะคะนี่ล้อเล่นนะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันนับยากเกินไปน้องอย่าไปพยายามนับนึกภาพออกปะอันนี้1แคตตากรีแล้วนะว่านามนับไม่ได้คืออะไรอะไรที่มันยากอะน้องอย่าไปนับมันทรายเอ่ยข้าวเอ่ยอากาศเอ่ยน้ำตาลเอ่ยน้ำเอ่ยน้องค่ะเธอหิวน้ำจังเลยขอน้ำ2อึกตลกน้องน้ำส่งอึกคืออะไรเข้าใจปะแต่พวกนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางนับมันได้เลยมันสามารถจะกลายเป็นคำนามนับได้ถ้าน้องเอาภาชนะมาใส่ถ้าน้องอยากทำให้น้ำของน้องเนี่ยมันนับได้น้องก็เอาขวดมาใส่นับเป็นขวดได้นับเป็นแก้วได้นึกภาพออกปะแต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำแบบลงมาอย่างเงี้ยน้องปุ๊บเหมือนโฆษณาอย่างเงี้ยนับไม่ได้น้องนึกภาพว่าถ้าน้องอยากที่จะทำให้คำนามที่มันยากต่อการนับได้ให้เอาภาชนะมาใส่อันนี้หมวดหมู่หนึ่งแล้วนะอีกอันนึงที่น้องรู้สึกว่ามันน่าจะนับได้แล้วมันนับไม่ได้เนื้อหมูเนื้อไก่น้องจำไว้นะพวกนี้นับไม่ได้เธอไปทานหมูกระทะกันทานหมูไป5ชิ้นน้อง5ชิ้นของน้องกับ5ชิ้นของเพื่อนไม่เท่ากันเพราะในแต่ละชิ้นน้ำหนักมันไม่เท่ากันถ้าน้องอยากให้คำนามพวกนี้นับได้น้องจะต้องชั่งน้ำหนักมันเช่น2ขีดนับได้3ขีดนับได้แต่เมื่อไหร่ที่เนื้อหมูมาวางอย่างเงี้ยนับไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้น้ำหนักเนื้อหมู2ชิ้นมาวางเราจะวัดได้ยังไงวัดได้ด้วยน้ำหนักแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่ได้ชั่งเราจะถือว่ามันนับไม่ได้แต่ถ้าหมูที่เป็นพริกเดินหน่วยนาฏไปอันนี้นับได้แต่เมื่อไหร่พริกโดนชำแหละคือกลายเป็นพอกนับไม่ได้แล้วนะโอเคปะอีกอันนึงที่นับไม่ได้คือขนมปังขนมปังต้องนับได้เป็นแถวถ้าน้องจะนับแบบต้องนับเป็นขนมปัง1แถวเราก็ต้องใช้ล็อฟถูกปะ2แถว3แถว4แถวอันนี้นับได้แต่ถ้าน้องฉีกขนมปังให้ปลาไปอันนี้นับไม่ได้แล้วนะนึกภาพออกมั้ยคะลูกต่อไปสิ่งที่นับไม่ได้อีกอันนึงคือเงินน้องขา
เงินนับไม่ได้ทำไมเงินถึงนับไม่ได้น้องคะเพราะเงินเนี่ยน้องบอกว่านับเป็น100 200 120อันนั้นมันคือใส่หน่วยใส่สกุลน้องนึกภาพปะถ้าวันหนึ่งพี่ไปเที่ยวเกาหลีพี่เอาแบงค์เกาหลีมาเอาแบงค์100ของไทยมาเอาแบงค์กีบของลาวมาพี่หนูนับเป็น3ใบแบบนี้ได้ปะไม่ได้มันต้องนับเป็นค่าของเงินเพราะฉะนั้นถ้าเอาธนบัตรมาไว้มันจะถือว่านับไม่ได้เลยเพราะถ้าจะนับได้มันต้องเป็นหน่วยบาทเป็นวอนเป็นกีบเป็นดองเป็นอะไรแบบนี้มันถึงจะถือว่านับได้ถ้ามาเป็นใบๆนับไม่ได้ถ้าในปึกนั้นมีแบงค์ร้อยแบงค์50แบงค์500น้องจะมานับ1ใบ2ใบ3ใบมันนับไม่ได้หรือเปล่าปะอีกอันนึงที่นับไม่ได้เลยคือเวลาน้องค่ะเวลานับไม่ได้นะน้องบอกว่าเมื่อไหร่จะเขียนสักทีคำว่า time อ่ะค่ะตัวเวลานับไม่ได้นะน้องจะนับได้คือเป็นชั่วโมงเป็นนาทีถูกปะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ time เนี่ยเติม s น้องค่ะจะนับได้ละมันไม่ได้แปลว่าเวลาน้องค่ะมันแปลว่าอะไรคะลูกครั้งจำนวนครั้งเราเคยได้ยินบ่อยๆเนาะ t times เคยได้ยินปะคะ3ครั้งอันเนี้ยนับได้ถูกปะแต่ว่าถ้าเป็น time เฉยๆอันเนี้ยนับไม่ได้โอเคปะคะลูกหลายคำค่ะที่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันเนาะหลายคำที่เป็นคำอย่างเงี้ยแปลแบบนึงแล้วเติม s แล้วแปลอีกแบบนึงเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปเดี๋ยวจะแทรกให้ดูแล้วกันเนาะเป็นทริคเป็นเทคนิคอะไรเดี๋ยวจะแทรกไปใน EP ต่างๆอันเนี้ยเราถือว่าเป็นคำนามที่มันนับไม่ได้อีกอย่างนึงไว้น้องมาร์กไว้เลยเฟอร์นิเจอร์น้องจำนะนับไม่ได้น้องบอกอุ๊ยพี่หนูทำไมเฟอร์นิเจอร์นับไม่ได้เก้าอี้2ตัวโต๊ะ3ตัวโซฟา5ตัวพี่หนูก็นับได้อันนั้นน้องกำลังนับประเภทอยู่นะพี่หนูไม่ได้บอกนะคำว่าโซฟานับได้คำว่าเก้าอี้นับได้คำว่าเทเบิลนับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับแบงค์เมื่อกี้เลยมันคือการเอามารวมกันมันไม่ได้แบ่งเป็นประเภทเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอคำศัพท์คำว่าเฟอร์นิเจอร์นับไม่ได้โอเคปะนับไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าน้องเจอแชร์เจอเทเบิลเจอโซฟานับได้โอเคปะเลิศปะประมาณนี้นะคะลูกระวังส่วนน้ำนับได้พี่หนูไม่ห่วงอยู่ละแมวนับได้สุนัขนับได้นกนับได้อะไรอย่างเงี้ยน้องนับได้หมดอีกอันนึงระวังปลานับไม่ได้แกะนับไม่ได้น้องรู้มาว่าสำนวนที่บอกว่าเหมือนกันยังกับแกะเพราะว่าแกะชีปะค่ะมันมีลักษณะที่เหมือนกันหมดเลยเขาก็แยกไม่ออกไว้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเขาก็เลยเป็นสำนวนที่เกิดขึ้นมาว่าเหมือนกันยังกระแกะเพราะแกะมันเหมือนกันเกือบทุกตัวเลยเขาก็เลยตีว่านับไม่ได้ไปเลยละกันอีกอันนึงที่นับไม่ได้คือปลาเขาถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้เอาใหม่คำนามที่นับไม่ได้คือคำนามที่มันยากต่อการนับถ้าอยากจะนับใส่ภาชนะไว้ใส่หน่วยไว้ใส่เครื่องชั่งใส่น้ำหนักให้มันนับได้โอเคปะและอะไรที่มันมีลักษณะแบบเหมือนกันเยอะๆกองเช่นปลาแกะนับไม่ได้อะไรที่มันมากองรวมกันเรียกคำศัพท์คำเดียวเช่นเฟอร์นิเจอร์นับไม่ได้โซฟานับได้โต๊ะนับได้เก้าอี้นับได้แต่ถ้ามันมารวมกันปุ๊บนับไม่ได้แล้วนะอันนี้คือความพิเศษของภาษาอังกฤษเนาะอย่าลืมอันนี้แหละเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าในข้อสอบอาจจะบอกก็ได้ว่าเฟอร์นิเจอร์เติม s ซึ่งมันนับไม่ได้ระวังไว้นะคะพี่หนูจะมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากเด็กเสมอนะคะก็อยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปคลิปหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันก็ติดตามนะหรือว่าถ้าน้องๆ นะคะอยากให้พี่หนูเนี่ยมาตีแผ่เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยเขาก็จะอ่านอ่ะไม่หรอกพี่หนูก็จะเข้ามาอ่านเองนะคะมาดูว่าเด็กๆอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอาจจะไม่ใช่เด็กๆก็ได้พวกพี่ๆอยากรู้เรื่องอะไรกันก็พิมพ์มาบอกได้เนาะมั่นใจแน่นอนว่าคะแนนภาษาอังกฤษหรือว่าความรู้ภาษาอังกฤษทุกคนต้องดีขึ้นเมื่อได้เรียนคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย